สวัสดีค่ะวันนี้เรามาตอบคำถามนะคะสำหรับแฟนเพจที่ถามเข้ามาว่าถ้าต้องการคลอดบุตรในประเทศไทยหรืออยู่ที่ต่างแดนหรืออยู่ที่เยอรมันคลอดที่ไหนดีนะคะคุณแม่จะต้องถามย้อนกลับไปว่าคุณคลอดลูกคนที่เท่าไหร่คะถ้าคลอดลูกคนแรกแนะนำให้คลอดที่เมืองไทยนะคะเพราะอะไรหรือเปล่าคะคุณจะได้มีผู้ช่วยหนึ่งค่ะสองผู้ช่วยของคุณจะแนะนำหลายๆอย่างให้คุณคุณจะได้ไม่ต้องกังวลหรือจิตตกนะคะพ่อลูกคนแรกส่วนมากพ่อแม่ทุกคนจะคิดหลายอย่างป้องกันกลัวเชื้อโรคกลัวแบคทีเรียลูกนะคะและกลัวลูกจะไม่แข็งแรงอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะก็เลยต้องมีผู้ช่วยค่ะหนึ่งสองคุณแม่ต้องพักผ่อนมากๆในช่วง3เดือนแรกในระหว่างที่ทำการอยู่ไฟและก็ทำการเร่งให้มีน้ำนมเยอะๆนะคะตัวนี้คือสำคัญมากๆและขับสารพิษออกจากร่างกายก็คือขับเลือดเสียออกจากร่างกายนะคะถ้าคุณภายใน3เดือนคุณทำไม่ได้ร่างกายของคุณจะฟื้นตัวยากมากค่ะแนะนำยังไงก็ให้คุณคลอดที่เมืองไทยก่อนสำหรับคนแรกนะคะยังไงลูกของคุณก็ได้2ชั้นสัญชาติแน่นอนค่ะเพราะสถานทูตเขาจะให้ดำเนินเรื่องทุกอย่างให้เสร็จภายใน6เดือนและก็จะส่งเอกสารทุกอย่างทั้งเรียบร้อยภายใน6เดือนนะคะคุณสามารถไปติดต่อที่สถานทูตประเทศที่คุณแฟนคุณเกิดแล้วก็สถานทูตในประเทศไทยค่ะก็เรียบร้อยภายในเดือนแน่นอนค่ะขอบคุณ